ในไทยมีตั้งหลายแบบทำไมมีหลายสีขนาดนี้ต่างกันอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะมาดูสีแรกเลยนะเนี่ยสีเลือดหมูอันนี้สำหรับประชาชนทั่วไปใครๆก็สีเลือดหมูทั้งนั้นไม่ต้องขอวีซ่าสามารถเดินทางได้33ประเทศค่ะจะมีแบบทั้ง5ปีและแบบ10ปีราคาก็จะแตกต่างกันไปตามแบบที่เราเลือกจ้ะและนี่ก็เป็นอีกแบบนึงที่เป็นสีน้ำเงินเข้มไม่ใช่อเมริกันพาสปอร์ตนะจ๊ะอันนี้ไทยเหมือนกันแต่ว่าอันนี้สำหรับเอาไว้ใช้เดินทางราชการเท่านั้นใช้ส่วนตัวไม่ได้เลยนะเพราะว่าของราชการมีอายุการเดินทางเพียงแค่5ปีเท่านั้นสามารถไปได้ทั้งหมดเนี่ย80กว่าประเทศเลยจ้ะไม่ต้องขอวีซ่าสีแดงสดทริงสำหรับการทูตพวกท่านทูตทั้งหลายใช้อันนี้เลยค่ะรวมถึงเชื้อพระวงศ์ทั้งหมดนายกทหารโอ้มีแบบนี้ด้วยเนาะเราเพิ่งรู้อะปกสีนี้ปกสีเขียวสำหรับพระสงฆ์ค่ะที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นก็นอกจากนี้นะคะสีเขียวเนี่ยสำหรับชาวมุสลิมด้วยนะที่จะต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์อันนี้สีเขียวเนี่ยมีอายุใช้งานเพียงแค่2ปีเองจริงๆมีหลากหลายมากแต่ว่าพวกเราแค่ไม่เคยรู้เพราะพวกเราใช้เพียงแค่สีอะไรคะเลือดหมู Thank you.